วัสดีครับผมป้อมนราครับ itviewer.com ครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าผมเรียน username password จัดการ WordPress อะครับจะทำยังไงดีแต่มีปัญหามากกว่านั้นครับนอกจากไม่รู้ username password แล้วยังไม่รู้ว่าอีเมลที่ใช้ในการติดตั้ง WordPress อะเป็นอีเมลอะไรด้วยก็เลยไม่สามารถรีเซ็ตได้แต่มันยังมีอีกวิธีครับคือเราต้องไปจัดการที่ database ของมันเลยก็คือตัว MySQL นะครับเข้ามารีเซ็ตพาสเวิร์ดของ WordPress อีกทีนะจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทีละสเต็ปเลยครับWordPress เป็น Content Management System ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะครับไว้สำหรับจัดการคอนเทนต์ทำบล็อกหรือทำเว็บไซต์ต่างๆหลายคนทำเว็บไซต์โดยใช้ WordPress และทาง IT Fever ก็ใช้ WordPress ในการทำเว็บด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคในการแก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่านเข้า WordPress นะครับคราวนี้เราจะทำยังไงถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็เบสิกครับคลิกที่Lost your password คือเราลืมรหัสผ่านเราก็กรอกอีเมลที่เราใช้สมัคร WordPress ไปมันก็ส่งรหัสผ่านเจนรหัสผ่านมาให้เราทางอีเมลนะครับแต่ทีนี้กรณีที่เราดันลืมอีเมลด้วยไม่รู้ว่าใช้อีเมลไหนใส่ไปก็ไม่ตอบรับไม่มีการส่งอีเมลกลับมาเราจะทำยังไงวิธีนี้อาจจะดูแอดวานซ์นิดนึงนะครับแต่เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะครับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ต้องใช้ username password จัดการเว็บโฮสติ้งนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวจัดการเว็บโฮสติ้งก็คือ direct admin นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเข้าไปดูก่อนว่าตัว WordPress ของเราเนี่ยใช้ username password จัดการ database เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับให้เราไปที่ file manager ครับ public html มองหาไฟล์ที่ชื่อว่า wp-config.php นะครับคลิก edit ครับเพื่อเข้ามาดูไฟล์ว่าข้างในใช้ username และ password ในการเข้าไปจัดการ database ตรงไหนนะครับตรงนี้ครับ username ก็คือชื่อตัวนี้นะครับ password จัดการ database ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอา2ค่านี้นะครับไปล็อกอินเข้าไปจัดการ database เราก็จด2ค่านี้เก็บไว้นะครับคราวนี้เราไปที่หน้า home ครับแล้วก็ไปที่ MySQL Management หรือไปที่ PHP MyAdmin โดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มาตรงนี้ก่อนครับ MySQL Management ครับเราจะเห็นชื่อ database ของเรา1ชื่อตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อเดียวกับ username ของ database นะครับเราก็ไปที่ PHP MyAdmin ครับใส่ username ครับซึ่งเป็นชื่อของ database มันจะเป็นชื่อเดียวกับ database นะครับ password เป็น password ที่ได้จากการดูไฟล์ wp config เมื่อกี้นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับไปที่ชื่อ database ครับไปที่ user ครับจะเห็นว่าเรามี user อยู่2ตัวนะครับเราต้องการตัว admin ครับนี่คือ usernameส่วนตรงนี้ password จะถูกเจนนะครับไม่ให้แอดมินสามารถมองเห็นได้ซึ่งก็เป็นข้อดีของ WordPress นะครับที่คนอื่นไม่สามารถมาดูได้ว่าเราใช้ password อะไรนะครับแต่สามารถแก้ได้แต่ไม่สามารถดูได้ตรงนี้มันจะบอกด้วยนะครับว่าอีเมลที่เราใช้คืออีเมลอะไรเราสามารถรีเซ็ต password จากอีเมลที่เราใช้สมัครก็ได้นะครับตรงนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยน password ตรงนี้นะครับไปที่ edit ครับในส่วนของแถวที่เขียนว่า user password ตรงนี้นะครับต้องไปที่ md file ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น password ที่เราต้องการได้เลยครับแล้วคลิกที่ go ครับจะเห็นว่า password ที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้ถูกเจนอีกครั้งนึงก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้ด้วยบุคคลอื่นนะครับเรามาทดสอบดูนะครับเห็นไหมครับสามารถล็อกอินได้เรียบร้อยนะครับและนี่คือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของ WordPress โดยใช้ database MySQL ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ